สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผม JC จาก Board Game Wanderer นะครับจะมารีวิวหนังนะครับวันนี้มาแปลกหน่อยเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะแนะนำตัวเป็น Movie Wanderer ใช่ไหมแต่วันนี้นะครับต้องขอสงวนสิทธิ์นะครับให้กับช่อง Board Game จริงๆเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่สร้างมาจาก Board Game นะครับคงต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยตื่นเต้นนะครับตั้งตารอคอยมากแล้วก็เมื่อคืนออกมาปุ๊บผมดูปั๊บนะครับจดทุกข้อนะครับแล้วก็พร้อมรีวิวสับแหลกนะครับเอาจริงๆก็มันดีอ่ะมันไม่ต้องไปสับแหลกหรอกนะครับสำหรับชื่อเรื่องนี้เลยครับผม Family Pack ก็หนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังของฝรั่งเศสนะครับ Netflix Origin นะทีนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าคนที่อาจจะไม่เคยเล่นบอร์ดเกมอะไรเงี้ยอาจจะไม่รู้จักนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างมาจากบอร์ดเกมนะครับบอร์ดเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจก็คือบอร์ดเกม Werewolf นะครับในเกม Werewolf เนี่ยปกติเราก็จะเริ่มเล่นนะครับมันก็ต้องเล่นหลายคนหน่อยเป็นแนวปาร์ตี้เกม deduction ประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีคนแล้วแต่นะแต่รอบแต่ว่าจะมีคนที่เป็นหมาป่านะครับแล้วแต่รอบทุกคนก็จะแบบลับตาเข้าถึงเฟสกลางคืนนะแล้วหมาป่าก็จะเลือกจิ้มมาคนหนึ่งครับแล้วก็ฆ่าคนในหมู่บ้านไปพอตื่นเช้ามานะครับก็จะมีคนตายหลังจากนั้นเราก็ต้องมาโหวตกันว่าเฮ้ยใครคือหมาป่านะครับซึ่งเกมหลักๆคือประมาณนี้แหละแต่ว่าตัวละครอื่นๆนะครับคือมันจะมีการ์ดให้เราเล่นอีกว่าอ่ะคุณเป็นเซียคุณจะเห็นอันนี้ได้คุณเป็นตีฟคุณจะขโมยการ์ดคาแรคเตอร์หรือว่ามีโอ้มีคาแรคเตอร์ออกมาพุทออกมาใหม่เยอะมากนะครับทีนี้เนี่ยอันนี้คือหลักของบอร์ดเกมใช่ไหมครับในหนังเนี่ยเขาก็เริ่มต้นนะครับว่าโอเคแฟมิลี่เนี่ยไอ้กลุ่มเนี่ยนะครับเป็นชาวฝรั่งเศสนี่แหละครับก็เหมือนมาเยี่ยมพ่อนะครับเหมือนพ่อเนี่ยมีอาการเริ่มเป็นอัลไซเมอร์นะเริ่มแบบจำอะไรไม่ค่อยได้นะครับเราก็ไปเยี่ยมกันแต่ว่าเป็นครอบครัวที่แบบว่ามีความบวกๆหน่อยบวกหมายความว่าก็คือก็จะมีลูกติดฝั่งแม่แล้วก็ลูกติดฝั่งพ่ออะไรเงี้ยครับมาด้วยกันนะมาเยี่ยมทีนี้มันก็เกิดเหตุการณ์ครับก็คือว่าตัวของเรียกว่าพระเอกแล้วกันนะตัวของพระเอกเนี่ยเขาอยากจะเล่นเกมเนี่ยครับเล่นเกมหมาป่านี่แหละแล้วคนอื่นก็แบบไม่อยากเล่นอยากแต่ฉันจะไปไลฟ์ยูทูบอันนี้ก็ไม่อยากเล่นอันนี้ก็ไม่อยากเล่นสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็แบบโอเคไม่เล่นก็ได้วะแพ็กเกมนะครับพอแพ็กเกมเสร็จปุ๊บเหมือนกับมีแผ่นดินไหวครับทุกคนก็โอเคหนีลงไปใต้ดินนะครับแล้วพอออกมาปุ๊บอ้าวย้อนยุคนะครับเหมือนกับไปอยู่ในยุคโบราณประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไปที่ในหมู่บ้านก็เห็นว่าอ๋อมีการเริ่มประหารคนเพราะว่าเขาจะจับว่าใครอ่ะคือหมาป่านะครับเพราะว่ามีมนุษย์หมาป่าเนี่ยออกมาฆ่าคนในเมืองนะครับก็เป็นธีมหลักของเรื่องนี้ทีนี้เนี่ยเราก็จะตามเรื่องราวต่อว่าเอ้ยคนกลุ่มนี้จะเอาตัวรอดยังไงเพราะว่าเขาก็แต่งตัวเป็นชุดสมัยใหม่แต่ยังน้อยคือยังมีบ้านอยู่นะเพราะว่าเป็นบ้านตัวเองใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆมารู้ที่หลังว่าอ๋อเราเนี่ยติดอยู่ในเกมนะเพราะว่าเนี่ยตัวของพ่อก็จะมีพลังเหมือนกับว่าเป็นสายบู๊นะครับตัวของพระเอกเองก็จะแบบอ่านใจได้นะครับตัวของแม่เนี่ยยังไม่รู้ว่ามีอะไรนะแล้วก็มีลูกสองคนใช่ไหมครับลูกสามคนมีคนนึงก็เป็นทีฟนะครับเขาก็จะแบบขโมยของแล้วพอเอาของมาใส่เขาก็จะสวมบทบาทเป็นตัวนั้นได้นะครับตัวนึงก็จะเป็น invisible นะครับก็คือจะหายตัวนะครับมันหมาป่ามองไม่เห็นนะจริงๆไม่มีใครมองเห็นเลยแล้วก็น้องคนเล็กสุดนะครับก็แบบหนูมีพลังอะไรไม่รู้แต่หนูคิดว่าหนูอาจจะเป็นหมาป่าแล้วก็ตอนกลางคืนพอหมาหอนปุ๊บแม่งกลายร่างเป็นหมาป่าจริงๆนะครับเป็นแบบเบบี้วูฟเกิร์ลประมาณนั้นนะก็เนี่ยมันก็มีความต้องมาจับครับว่าเอ้ยใครเป็นหมาป่าอะไรยังไงนะในเมืองแล้วก็เรื่องนี้มันเป็นแนวแฟนตาซีนะครับแฟนตาซีคอมเมดี้แอดเวนเจอร์ย้อนยุคด้วยนะแล้วก็มีความมันก็แทรกแซงมุกตลกเข้าไปได้ดีนะครับมันก็มีหลายมุกที่แบบว่าขำแบบขำจริงอ่ะขำแบบเอ็ดธนูปักอ่ะไอเนี้ยแม่งก็แบบว่าเล่นแล้วย้ำแล้วก็ขำอยู่นะครับแต่ว่าผมดูไปเนี่ยไอที่ผมมีเรื่องติเรื่องเดียวเลยนะเรื่องเนี้ยคือมันจะมีความควอร์กิเนสใช่ไหมครับมีความแบบมันตลกแบบกวนๆอ่ะของมันนะครับตลกแบบหน้าตายบ้างตลกแบบกวนๆบ้างคือผมไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าตัวของนักแสดงเนี่ยครับแบบชองเรโนเนี่ยกับแฟรงค์ดิบ็อกซ์นะครับผมอ่านไม่ออกเหมือนกันคนที่เป็นลูกอ่ะลูกชายอ่ะกับพ่อเนี่ยชองเรโนผมรู้จักเพราะชองเรโนเขาเป็นลูกครึ่งอเมริกันอิตาเลียนใช่ไหมครับแล้วก็หนังฮอลลีวูดตลอด Mission Impossible Pink Panther นะครับหนังหลายๆเรื่องคือเราคุ้นหน้าคุ้นตาเขาอยู่แล้วนะแล้วผมก็มาดูเอ๊ะสองคนนี้มันเป็นพ่อลูกกันในเรื่องเดี๋ยวนะแล้วผมก็มาเช็คอายุนักแสดงจริงๆชองเรโนมันอายุ
ขาอายุห่างกัน16ปีเองนะคือห่างกันแค่16ปีแล้วก็แสดงมาเป็นพ่อลูกกันมันดูแบบจริงในเรื่องอ่ะดูเหมือนรุ่นเดียวกันเลยนะครับเพราะว่าแบบลูกแม่งแก่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้บูลลี่นักแสดงนะแต่ว่าแค่รู้สึกว่าหาให้แบบ40กว่าหรือแบบ50อะไรเงี้ยที่มันห่างกับจองเรโนเยอะๆหน่อยได้ไหมห่างกันสักแบบ20หรืออะไรเงี้ยให้หน้าตาสุขว่ามันต่างหน่อยเพราะว่าเงี้ยผมดูรู้สึกว่าเหมือนเพื่อนกันอ่ะเหมือนพี่น้องกันมากกว่านะครับแต่ในเรื่องเนี้ยคือเป็นพ่อลูกกันนะครับมันก็จะมีช็อตซึ้งๆด้วยนะครับตอนที่แบบว่าจบเรื่องหมดแล้วเนี่ยก็มีการแบบเขียนจดหมายหาลูกเพราะว่าตัวเองก็พอกลับมาสู่โลกปกติเขาก็มีอาการอัลไซเมอร์นะครับแล้วก็มีสอดแทรกประวัติศาสตร์เข้าไปด้วยนะอย่างตัวละครที่เป็นน่าชื่อปีแอร์มั้ยในเรื่องนะรับบทโดยคุณบรูโน่เนี่ยก็เหมือนกับเป็นเพื่อนบ้านใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนเป็นนักประดิษฐ์อะไรประมาณนั้นนะครับก็ช่วยเหลือครอบครัวนี้นะครับมีการทำแพสเซจลัฟนะครับที่ชั้นใต้ดินแล้วก็มีประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆแม้แต่แบบว่าเอานำเข้ายางมารับมาให้น้องที่มีพลังล่องหนน้องจะได้มีสกินได้นะครับก็แบบอะไรวะเนี่ยนะครับแล้วก็ตอนจบตอนท้ายนะครับคือจริงๆอ่ะเขาก็บอกแล้วเขาเหมือนเขาเป็น LGBT ประมาณนี้แหละเขาแบบพระเอกหล่อจังอะไรประมาณนี้นะคุณพ่อหล่อจังแล้วก็สุดท้ายแล้วเขาก็แบบว่าโอเคฉันโอเคละเดี๋ยวฉันจะเข้าเมืองนะทำตามความฝันนะแล้วก็เดี๋ยวจะไม่ใช้จะใช้ชื่อเต็มๆแล้วนะครับชื่อเต็มก็คือดาวินชีนะครับก็แบบอ๋อเลโอนาร์โดดาวินชีอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ตอนสุดท้ายก็ตอนวาดรูปโมนาลิซาเนี่ยก็เลยแบบวาดหน้าแปะไปเป็นหน้าคุณพ่อแทนนะครับก็เป็นอะไรที่แบบเหมือนเป็นมุกตลกอ่ะนะครับคือแต่พอมันเรียบเรียงทุกอย่างออกมาแล้วรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่ดูได้เพลินๆนะครับมันก็จะถามว่ามันต้องดูขนาดนั้นไหมอะไรเงี้ยผมคิดว่าถ้าเป็นแฟนบอร์ดเกมก็ดูก็ได้นะครับเพราะว่านานๆทีมันจะมีหนังที่อินสปายมาจากบอร์ดเกมนะใครจะไปรู้คือถ้าเกิดแวร์วูฟมันเวิร์กใช่ไหมครับต่อไปถ้าเขาทำหนังอะไรออกมาอีกอย่างเงี้ยหนังที่มันแบบสร้างจากบทเกมดังๆอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นจริงเกมปาร์ตี้มันก็มีเยอะนะแบบว่าคูลโค้ดเนมส์นะครับหรือแม้จะเอาแบบว่าบรัสเบอร์มิงแฮมมาแบบสายธุรกิจแบบเข้มๆมีการตัดกันอะไรเงี้ยนะหรือว่าจะเป็นแบบออกไปนอกโลกเลยเทอร์ราฟอร์มิงมาร์สนะครับหรือว่าโอ้ยมันไปได้เยอะนะครับถ้าเกิดว่ามีคนดูจริงๆนะครับคาทานได้ไหมคาทานจะมาทำหนังไงให้มันน่าดูวะนะครับแต่ว่าเวิร์บวูฟนี่โอเคเลยเพื่อนๆลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับคิดว่าถ้าเกิดบอร์ดเกมไหนอ่ะถ้าเกิดเอามาทำหนังแล้วคิดว่ามันน่าจะสนุกนะครับแล้วก็ลองเขียนแบบพอดมาเบาๆหน่อยนะครับว่าแบบเอ้ยถ้าคุณคิดว่าบอร์ดเกมอันนี้เอามาทำหนังมันจะออกมาเป็นแนวแบบเนี้ยแอคชั่นเอาเป็นแนวแบบว่าแฟนตาซีหรือแม้แต่ว่ามีการแบบบัฟกันจิตวิทยาอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับก็รีวิวหนังก็จบประมาณนี้แล้วกันนะครับคือปกติเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคนที่ไม่ได้ตามช่อง Movie Wanderer เนี่ยผมจะแปะตัวเรตติ้งของ IMDB นะครับแล้วก็ Rotten Tomatoes นะครับก็จะเป็นเหมือนเกณฑ์หลักที่ผมแบบดูคะแนนว่าเอ้ยนักรีวิวกับฝั่งคนดูค่อยกี่คะแนนนะซึ่งไอ้หนังอันเนี้ย Family Pack เนี่ยแม่งมาใหม่เกินมันใหม่เกินแล้วคนมันยังรีวิวจำนวนไม่ถึงนะครับมันก็เลยยังไม่มีเรตติ้งนะครับแต่ว่าผมอ่านจากฝั่งนักรีวิวนะเขาก็บอกอยู่ว่าเนี่ยอันเนี้ยพอดก็มัน predictable นะคือมันก็เหมือนกับมันจะเดาทางได้แต่ว่ามันก็สนุกอยู่นะครับแล้วมันก็จะมีความลงตัวนะมันจะมีความแบบแอดเวนเจอร์บ้างมีความตลกบ้างมีแบบว่ามีช็อตแบบแฟมิลี่ซึ้งๆก็มีเหมือนกันนะครับแล้วบางคนก็บอกว่าเนี่ยก็ดีนะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะบอร์ดเกม accurate นะก็เอาตัวละครมาแล้วก็มาแปะปั๊บปั๊บว่าคนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้นะครับแม่ดันเป็นแม่มดทั้งนั้นเป็นวิชนะครับแล้วก็มีพลังแบบพลังดึงชีวิตคนหนึ่งมาปล่อยชีวิตอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยแบบโอเคโอเคโอเคพลังก็อลังการอยู่นะครับก็แต่ว่าฝั่งที่แบบว่าไม่ค่อยชอบก็มีเหมือนกันนะแบบมันดู lazy direction เกินไปมันดูแบบอ่ะฉากนี้ตัดมาแล้วมาฉากนี้ต่อการดำเนินเล่าเรื่องมันยังไม่เป๊ะขนาดนั้นนะครับก็ผมแต่ผมคิดว่าผมไม่ซีเรียสนะเพราะว่าเขาบอกอยู่แล้วว่าเขาเป็นแนวคอมเมดี้นะครับตั้งแต่ตอนแบบต่อกีตาร์ไฟฟ้าแล้วก็
แผนอะไรนะแผนเป็นแบบเบี่ยงเบนความสนใจใช่ไหมแล้วทุกคนก็หันมาแล้วก็มาร้องเพลงคอนเสิร์ตแล้วสาวๆข้างหน้าก็มีแบบมีเสื้อแบบว่าไปใส่เสื้อด้อมอะไรเงี้ยแบบว่าเฮียอย่างห่านะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นการรีวิวหนังของเราในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันต่อไปในการรีวิวหนังคลิปหน้านะครับเดี๋ยวนะรีวิวหนังมันจะมาลงช่องบอร์ดเกมมันก็จะมาลงช่องหนังสินะครับไปตามช่องหนังกันด้วยนะวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับช้อปสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่อง Movie Wanderer ค่ะ